สวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องที่น่าสนใจหรือเปล่าอยากจะพูดมานานละคือการเลือกซื้อมีดทำครัวนั่นเองก็ผมเลยยกมา2แบบมีดทำครัวถ้าอยากจะซื้ออย่างดีๆนะครับผมว่าถ้าอยากจะเริ่มทำครัวจริงจังก็แนะนำให้ซื้อ1ใน2เล่มนี้ไม่ได้หมายถึงว่าแบรนด์นี้หมายถึงว่าเป็นรูปทรงนี้นั่นเองโอเคมาพูดถึงมีดอันแรกก่อนคืออันล่างนี้อันนี้จะเรียกว่าเป็นเชฟไนฟ์นะครับก็อาจจะคุ้นเคยกับถ้าเป็นมีดของเยอรมันวูดสต็อกหรือสไวดิงเฮนเคลนะครับก็จะแบบเป็นมีดหนากว่านี้หน่อยอันนี้เป็นเมดินเจแปนนะเป็นมีดทรงเดียวกันแต่ว่าเป็นของญี่ปุ่นก็อันนี้เรียกว่าเชฟไนฟ์หรือคิทเช่นไนฟ์ก็จะมีความยาว20เซนนะครับอันนี้วางบนสเกล20เซนเป๊ะเลยข้อดีของมีดทรงนี้คือหั่นผักทั่วไปโอเคมากแล้วก็สามารถหั่นในสิ่งที่เรียกว่าเป็น rocking motion ได้ครับก็คือจรดปลายลงอย่างนี้แล้วก็หั่นลงไปแบบเหมือนท่านเปล่าอย่างนี้นะเหมือนเครื่องประหารตึง ก็เหมาะการหั่นกระเทียมหรือว่าซอยต้นหอมอะไรอย่างนี้ให้ละเอียดนะก็สามารถใช้ rocking motion อย่างนี้ได้อันที่สามคือเนื่องจากมันมีปลายแหลมอย่างนี้นะครับมันก็เลยสามารถใช้เลาะกระดูกออกจากเนื้อได้ดีด้วยคือโปรเซสเนื้อได้ดีด้วยข้อเสียบ้างข้อเสียก็คือว่ามันยาวไปหน่อยสําหรับคนที่มือเล็กนะหรือสำหรับผู้หญิงก็อาจจะรู้สึกมันยาวไปไม่ใช่นี่คนละเรื่องเลยก็เลยจะทําให้รู้สึกแบบมันค่อนข้างไม่สะดวกนิดนึงแล้วก็ออกแรงตรงปลายยากนะที่สําคัญคือมันปลายแหลมเพราะฉะนั้นมันถือล่อนไว้ล่อนมาก็จะเสียวนิดนึงคือแบบอาจจะไปเสียบใครได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงครับมีนี่อาจจะเสียบมือตัวเองก็ได้อย่างเงี้ยนะมีปลายแหลมแล้วก็อันที่สามคือถ้าเป็นเมดอินเยอรมันจริงๆก็จะมันจะทำหนักมากมันจะทำแบบไอตัวสปายนี่แบบหนาเรียกได้ว่าแบบเวลาแบบเขาเรียกอะไรนะเลาะกระดูกออกอะไรเงี้ยเวลาออกแรงงานเยอะๆมันจะไม่หักนะอันนี้เมดอินญี่ปุ่นอันนี้มีดเนี่ยไม่น่าจะทำอย่างนั้นได้นะเพราะว่ามีดญี่ปุ่นจะไม่ค่อยได้ออกแบบให้อยู่ไปใช้แบบเถื่อนอย่างนั้นนะโอเคมาพูดถึงมีดเล่มที่สองกันบ้างครับอันนี้น่าจะคุ้นกับทุกคนมากกว่ามีดเชฟไนท์อย่างที่ว่านะอันนี้เรียกว่าซันโตคุนะครับสามคุณธรรมนะ three virtue มันความหมายก็คือสามารถใช้กับผักเนื้อแล้วก็ปลาได้นั่นเองคือสามคุณธรรมของมันคืออย่างนี้อันนี้มันมีดที่จะสั้นกว่าอันนี้165เซนติเมตรที่ผมพูดไปไม่ใช่165 16.5เซนติเมตร165มิลโอเคก็จะมีปลายที่เขาเรียกว่าเป็น drop tip นะครับเป็นเขาเรียก rabbit foot มั้งถ้าเป็นฝรั่งเรียกก็คือข้อดีคือมันจะเสียบไส้น้อยลงมันจะเสียบคนยากเพราะว่าถ้าไปเสียบไข่มันก็จะแฉลบออกใช่ไหมนั่นแหละปลายมันไม่ได้ตรงกับแนวเขาเรียกว่าแนวสันของมีดพอดีข้อดีประการแรกของมันคือหั่นผักได้อย่างพิเศษครับอันนี้นี่คือเป็นมีดที่หั่นผักได้เทพมากเพราะว่าระยะความกว้างตรงนี้นี่แอเรียที่เป็นตรงท้องนี่มันเยอะมากเพราะฉะนั้นสามารถหั่นผักได้ดีมากตรงปลายก็คือถ้าจะหั่นกดแบบแนวนี้ก็ยังได้เพราะว่าองศาไม่ได้มากเกินไปนักหั่นผักได้อย่างดีเยี่ยมครับแต่ว่าถ้าจะชอบหั่นแบบ rocking motion อันนี้จะยากกว่าเชฟไนฟ์นิดนึงนะมันจะองศามันจะยกได้ไม่เยอะยกเยอะได้แต่มันก็จะจิกปลายอย่างเงี้ยนะอันข้อดีประการที่3คือมันก็จะเบากว่าอันนี้นิดหนึ่งนะแต่อันนี้ด้ามใหญ่หน่อยเพราะฉะนั้นจริงๆประเด็นหนักเบามันอยู่ที่ดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกนี้ของแล้วแต่บริษัทนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเลือกกันอีกทีข้อเสียเรียกว่าขีดจำกัดดีกว่าก็มันจะใช้กับงานเลาะเนื้อเลาะกระดูกไม่ค่อยเวิร์กเลยเพราะว่ามันไม่มีปลายแหลมให้สามารถเฉือนได้ง่ายอย่างนั้นนะแล้วก็อันนี้บอกอัน rocking motion มันก็ได้ไม่ดีเท่านะโอเคมาถึง verdict ตกลงซื้ออะไรดีถ้าจะซื้อมีดเล่มแรกจริงจังแล้วจะทำครัวอย่างซันโตคุเพราะว่าหั่นผักได้อย่างสุดยอดปกติสิ่งที่เราใช้เยอะสุดในการเตรียมหาก็คือหั่นผักนี่นะครับเราจะไม่ค่อยได้หั่นเนื้ออะไรมากขนาดนั้นซึ่งนี่ก็พอทำได้นะก็คือถ้าไม่ได้ซื้อแบบหมูเป็นตัวไก่เป็นตัวเป็นโครงมาก็อันนี้ก็โปรเซสที่เนื้อดีๆแต่ถ้าอยากจะลองฝึกมีดให้ครบทุกเทคนิคที่มีดจะทำได้ที่พ่อครูมืออาชีพเขาทำกันก็จะซื้อเชฟไนท์มาลองก็ได้นะครับ
ราะฉะนั้นก็แล้วแต่ละกันแต่ถ้าจะทานผักเวลาอย่างเดียวซันโดคุเทพจริงๆเลยก็เดี๋ยวไปดูวิธีว่าผมหั่นโชว์นี้ดีกว่าว่ามียังไงบ้างโอเคขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้เราก็มีกระเทียมอยู่2กลีบแต่ว่าเรามาเริ่มด้วยมีดโทษทีมีดอันนี้ก็เลยก่อนเลยดีกว่ามีดเชฟไนท์นะครับก็ถ้าจะหั่นซอยข้อดีของมีดนี้คือมันกลับเป็นทรงนี้ได้นะปกติเราก็สามารถซอยกระเทียมเหมือนกับตอนซอยหอมได้ครับหลักการก็คือคล้ายกันว่าเราทำการสไลด์แนวตั้งก่อนอย่างนี้นะแล้วเราก็หั่นขวางเข้าไปโอเคไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าทั้งพื้นเสร็จแล้วก็ทำการเนี่ยอย่างที่บอกว่าท่านี้มันจะสามารถใช้ rocking motion ในการหั่นได้ซึ่งก็สามารถหั่นซอยละเอียดได้มากกว่านี้ถ้ามันมีความขยันและมีความพยายามนะปกติมีทำครัวก็จะข้อดีก็คือว่ามันมีส่วนโค้งที่สามารถทำให้หั่นในแนวนั้นได้นั่นเองโอเคอันนี้ก็แล้วก็อย่างที่บอกว่านอกจากเสร็จตอนนั้นแล้วเรายังสามารถใช้เทคนิคนี้ในการมาสับละเอียดต่อคีก็ได้สำหรับกระเทียมนะครับอันนี้ผมหั่นกีกากนิดนึงไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ก็ตั้งใจประมาณนี้นะโอเคจบนี่ก็เป็นข้อดีของเชฟไนท์นะครับก็คือว่าความสะดวกนี่แหละก็ข้อเสียที่ไม่เรียกว่าข้อเสียอะไรคือปลายมันแหลมมันน่ากลัวนิดนึงก็เลยเขาก็คงไม่ค่อยอยากให้เด็กใช้นะก็จะกลับมาซันโดคุข้อดีของมันก็คือมันหั่นด้วยการพุชคัตหรือการกดลงไปเนี่ยครับหั่นแบบกดลงไปอย่างเงี้ยได้ดีมากเพราะว่าโค้งมันไม่เยอะเท่าไหร่มันก็คือจะทำอย่างนี้ที่เกิดตอนเพราะนั้นยิงเทคนิคที่ทำกับตอนใช้เชฟไนท์เนี่ยเราก็ยังพอจะทำกับซันโดคุได้อยู่ครับโอ้จะมีอันนี้เหล็กดีกว่าเพราะฉะนั้นโอเค3นิ้วน่าจะลืมวิธีจับแล้วก็ดองปกติเราก็จะหาลงไปตรงๆนี้นะครับซึ่งก็ถ้ามีดมันคมมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากใช้ locking motion นะแต่ว่าเทคนิคการ locking cut นี่ก็มีข้อดีที่ว่าก็จะเสียวน้อยหน่อยแต่ว่าแต่ถ้าใช้มีดคล่องอ่ะมันก็ยังพอ locking อย่างที่ว่าได้อยู่แต่ว่ามันจะองศายกได้มีเท่าไหร่ถามว่าเอาเข้าที่สุดแล้วผมชอบอันไหนมากกว่ากันชอบเชฟไนท์มากกว่านี้หนึ่งเพราะว่ามันสามารถหั่นเนื้ออะไรชิ้นที่ใหญ่กว่าได้หน่อยแต่จริงๆถ้าอย่างนั้นก็ข้ามไปใช้คิวโตครับเพราะนั้นถ้าทั่วไปแล้วในครัวทั่วไปที่ไม่ได้มีที่เยอะมากหรือว่าหั่นอะไรทั่วไปนี่ซันโดคุโคตรสบายครับจริงๆกอร์ดอนก็ใช้นะก็โอเคครับจบครับจริงๆควรจะพูดอะไรที่มันมีสาระเพิ่มมากกว่านี้แต่ก็ได้แค่นี้แล้ววันนี้โอเครอดูชมคลิปกันสวัสดี